ำลังจะมาตัดกล้วยกันนะครับเราไปกินเทศสักสองเครือนะครับวันนี้ตัดทั้งลำไยมะนงมะนาวกล้วยสาวน้อยก็มาชบาก็มาแดดร้อนมากตอนนี้นะครับมะนาวที่ลงบ่อไว้ตอนนี้เอาขึ้นแล้วเดี๋ยวจะปลูกใหม่นะครับมันได้เวลา7ปีแล้วเพราะมะนาวพอครบ7ปีรากมันก็จะตันนะครับจะอยู่ในวงบ่อเราก็ต้องเปลี่ยนถอนต้นถอนรากขันโคนแล้วก็ปลูกต้นใหม่นะครับใช้เวลาประมาณ8เดือนแล้วก็มันก็จะออกลูกปกติมันเดิมอีกประมาณ 7-8 ปีใช่ไหมไอ้ต้นไอ้กล้วยหอมตรงนั้นยังไงวะมันไม่แย่เดี๋ยวต้นเอาหน่อยถูกป่ะตัดสูงๆหน่อยก็ได้ให้มันล้มล้มเดี๋ยวให้มันนั่นทีหลังต้นทิ้งเลยเหรอดึงเลยมันออกได้แค่ชั้นเดียวต้องตัดทิ้งเอากล้วยออกปุ๊บมันก็ไอ้นี่แล้วมันจะออกดอกใหม่มาเราก็เอามีดปาดลูกมีมีน้ำด้วยนะครับนี่แต่ว่ารอให้มันอยู่ไปก่อนเดี๋ยวพ่อนั่นเดี๋ยวมันก็จะไปน่ากลัวมากนี่ตะลิงปิงนะครับเพิ่งออกแต่จริงมันออกตลอดแต่นี่มันเพิ่งยังไม่โตมากดูดิมันออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้มันออกดอกมาก่อนมันก็จะเป็นมันจะขึ้นทั้งต้นเลยครับหนุนเยอะๆไปหมดเลยใส่ใบตองไว้ก่อนยังเสียบเป็นน้ำหมอวิ่งใส่เลยนะยังเสียบเป็นน้ำวิ่งใส่น้ำบ้าตะลิงปิงไม่รู้ไม่มาวันนี้แต่เอ็ดดี้ไม่อยู่แล้วจะให้เข้ามาวันนี้เก็บไปเผื่อไปต้มปลาทูอร่อยมากเลยนะคุณทำเย็นเลยสิฮะทำเย็นเลยสิมีปลาทูอยู่สองตัวแล้วก็จะกลับไปถึงเย็นที่นู่นกี่โมงถ้ามาเขาจะมาเอาของตอนโรงงานไม่เกินทุ่มนึงเดี๋ยวเขามาพวกพี่เกียงเดี๋ยวเขาไม่มาเอาถ้าเกิดเลิกติดแล้วของราคาอยู่บ้างเก็บไว้ก่อนมันต้มนั่งข้างในแค่เย็นก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ห้ามของเสือพิมของเสือพิมความเปรี้ยวหายหมดเก็บไปต้มปลาทูกับจิ้มกะปิเย็นเดี๋ยวค่อยไปเลือกๆนี่นี่กันนี่ให้ช่วยหน่อยดิช่วยนี่นะครับเป็นการห่อตะลิงปิงไว้นะครับไม่ได้เอาถุงมานี่ครับเดี๋ยวนี้จะยังไม่แก่จัดแต่เอาไปก่อนพอแล้วพอแล้วเนี่ยดึงได้เองมาแล้วจับข้างล่างดึงได้ค่อยๆเองลงมาเองให้มันดีเนี่ยแล้วให้ครบตัดขาดเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวขยับไปนู่นใครตัดแล้วคือจับคนเดียวไอ้นี่ตัดเชื่อมันใหญ่ตัดไหมเองเองเออเดี๋ยวนี้พอแล้วพอแล้วเองเอาอย่างคือใหญ่มากฮะกล้าจะขึ้นรถอันนี้ไม่ได้นะจะมาติดวันได้ไหมนี่กล้วยหอมนะครับเครือเล็กต้นมันเล็กออกครั้งแรกนี่ครับอันนี้มะพร้าวน้ำหอมนะครับน้ำหอมมากตอนนี้อีกสักพักหนึ่ง
จะได้กินแล้วน่าจะสองอาทิตย์บางทลายนะครับโอเคตัดของเสร็จแล้วกำลังจะกลับเข้าบ้านแล้วต้องไปทำลำไยต่อโอเคไปละร้อนมากแดดร้อนพอถึงบ้านแดดลมสีสันของบ้านเราเดี๋ยวจะให้ดูมีห้องผมนะครับสีเขียวส่วนของแม่นอนบ้านหลังใหญ่สีน้ำเงินสีฟ้าแล้วมะขามเต็มเลย